ทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่23่สิามกราคมนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ในส่วน g ี p GP ี p y เนาะวันนี้นะครับเริ่มที่ทำเฟรมวิกซี่ทำไปถึงวิกวี่แล้วครับเพราะว่ามันคืออาทิตย์ใหม่น,นั่นเองนะฮะเมื่อวันศุกร์ผมบอ,อกผมจะไลฟ์แต่พอดีว่าติดธุระก็เลยไม่ได้มานะครับเนาะทีนี้ในส่วนวิกนี้นะครับแน่นอนว่าโครงสร้างราคาแบบเนี้ยค่อนข้างชัดเจนที่ว่าวิกนี้ยหรือว่าสัปดาห์นี้การพุ่งการจะขึ้นต่ออย่างชัดเจนครับทำไมครับเพราะว่าตอนนี้โครงสร้างราคาเนี่ยราคามันทำโลไว้ถูกไหม แต่มันกลับตัวขึ้นเปลี่ยนเทรนเลยครับฉะนั้นมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองเนาะนี้มาดูในส่วนเดลี่ครับแน่นอนว่าเดลี่ก็เหมือนกันเลยราคามีการทำา i g ไว้ ide, นะครับซึ่งเมื่อาราคาทำา i g ไว้ ide, ราคาแท่งน,นี้เขาพยายามจะวิ่งขึ้นไปใช่ไหมพยายามจะแตะไปไม่ถึงครับฉะนั้นเมื่อราคายังไปไม่ถึงก็มีโอกาสที่เจ้าแท่งน,นี้จะไปได้น,นั่นเองนะครับก็น่าจะไปต่อได้วิ่งขึ้นอีกประมาณสัก60สิบปไปถึง90ปาสบข้างบนนี่เลยที่ราคาประมาณ161อนไ่พวกเน,นว่งจะไรบวืน สี่ชั่วโมงเริ่มมีการโชว์โครงสร้างว่าน่าจะขึ้นต่อไปได้คือมันย้อนแย้งกันแล้วฮะแต่ว่าเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าเดี๋ยวกาฟมันโชว์ว่าจะเป็นขาขึ้นอยู่แต่ณนะตอนนี้เรายังบายไม่ได้เพราะว่าสี่ชั่วโมงมันจะเป็นไทม์เฟรมที่ไม่ใช่สิมันจะเป็นโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นจริงอยู่แหละครับที่ว่าราคาทำา i g h ไปแล้วกลับตัวลงมาต้องขึ้นปริเทสไฮข้างบนตรงนี้ถูกไหมแต่สิ่งที่มันยังไม่ชัดเจนก็เพราะว่าแรงซื้อแทงน่นงนอยอยันะบ ถามว่าทำไมยังน้อยครับเพราะมันเป็นแท่งเล็กไงถ้าสมมติเจ้าแท่งนี้มันกลายเป็นแท่งใหญ่กว่าน,นี้เอยอย่างเงี้ยหมายความว่าแรงซื้อเริ่มมีล้ก็มีโอกาสที่การาฟจะขึ้นต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อไปโซนแบบนี้เราก็ต้องช่างใจไว้ก่อนมาดูไทม์เฟรมนะครับอ่าเหตุผลที่มันเล็กก็เพราะว่าไทม์เฟรมเล็กนี่มันเริ่มไซด์เวย์เนาะฉะนั้นเมื่อราคามันไซด์เวย์ผมว่าเดี๋ยวรอให้ราคาเนี่ยเบรกจากโซนนี้ก่อนถ้าราคาเบรกขึ้นถือว่าตรงตามเป้าเลยเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราต้องการให้การาาาฟววิ่่่่งงงขึ้้นนะรััแตถมมเเกลผออจจยชืา กราฟน่าจะเป็นเฟกเอาแล้วหาจังหวะเล่นขึ้นต่ออันนี้คือค่อนข้างไบเอ็ไปทางฝั่งขาบ่ายมากนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าการาฟจะเบรกลงมาเนี่ยแต่ผมยังเชื่อว่ามันจะขึ้นอยู่เพราะว่าต้องการให้มันเป็นเฟกเอาซึ่งก็จะเป็นจุดที่4ชั่วโมงอาจจะแค่วิ่งลงมาแถวๆประมาณตรงเนี้ยนะผมว่าซึ่งอาจจะหาจังหวะเซลล์สั้นๆได้นะครับประมาณสัก30เป๊บเออน่าจะได้น่าจะเป็นเส้นเหลืองเพราะนั้นไบเอ็ as, ตอนนี้ผมว่าได้ทั้งสองฝั่งแต่เป้าหมายหลักจริงๆนะย้ำนะครับเป้าหมายจริงๆค เพรานะนั้นตรงนี้ถ้าสมมนูราคาเบรกลงมาโอเคผมอาจจะเซลลงมาเล่นทสั้นประมาณถึงเส้นเหลืองตรงนี้ที่15 9 9 7 2แล้วหายังไงก็หาจังหวะบาย,ายขึ้นอยู่ดีนะครับอันนี้คือกรณีที่2แต่กรณีหลักจริงๆก็คือว่าการที่ราคาเนี่ยเบรกขึ้นแบบนี้แล้วน่าจะขึ้นต่อได้เลยนะครับเพรานะนั้นนี่คือ b บแอทั้งหมดของ GJ วันนี้มาดู30มนาทีครับโอเคก็คล้ายๆกันนะครับสามสิบนาทีราคาอยู่ในกรอบเรารอเบรกเอาถ้าเบรกเอาลงมาถึงเส้นเหลืองหาจังหวะบายขึ้นนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวล มันคือบ u านะครับต้องการบ u ายแต่เรา,าจ,จะเล่นเซลลงมาสั้นๆก่อนตรงนี้เก็บมูฟหนึ่งแล้วค่อยบ u ายขึ้นตรงนี้อีกมูฟหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ ก่อนที่ไปดูโดยส่งทองคำเนาะเดี๋ยวไปฟังผู้ใหญ่ใจดีในคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบกเกอร์เอ็นะครับโบกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ เลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะ,ะนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของทอง,นะทองคำนะครับเมื่อกี้จ j เไปละทองคำนะตอนนี้เรามาเริ่มที่ Weekly เหมือนกันรายสัปดาห์เนาะค่อนข้างที่จะแตกต่างจาก GJ นะครับคือว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะละแล้วก็เจ้าแท่งเนี้ยที่อาทิตย์นี้เขาเปิดมาเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งขึ้นมาละซึ่งถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะถ้าเทียบกับการที่มันเพิ่งเปิดวันจันทร์มาได้ไม่ถึงกี่ชั่วโมงเองนะครับที่มาดูเดลี่นิดหนึ่งอ่ะในส่วนเดลี y ราคาทำา i g กับตัวลงมาทำแนวรับต้องขึ้นไปดูเทสไฮครับซึ่งแน่นอน,นมันขึ้นมาแล้วทำอะไรไม่ได้มาดูทางฟิมเล็ก4ชั่วโมงครับผมว่าน่าจะไปต่อนะน่าจะไปต่อหลายหลายคนเนี่ยเห็นฮ้มมันปิดที่แนวต้านจริงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงฉะนั้นณจุดนี้ผมว่าเดี๋ยวหลังจากที่คลิปนี้ลงไปการปาฟน่าจะวิ่งมาถึงตรงนี้ละนะครับเพราะนั้นผมอาจจะหาจังหวะบายเลยในสูงหนึ่งชั่วโมงครับราคาหนึ่งชั่วโมงแห่งนี้ปิดมันแห่งเล็ก หมายความว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มถดถอยลงเะนั้นผมว่าถ้าดีที่สุดรอแท่งนี้ปิดคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งอาจจะเป็นให้มันเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ครับเป๊บปบประมาณนี้แล้วหาจังหวะบายขึ้นผมว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับอันนี้คือในส่งหนึ่งชั่วโมงมาดูสามสิบนาทีครับอืมชัดเจนคล้ายๆกันครับค่อยๆย้ายโซนมาเพราะฉนั้นเดี๋ยวรอเจ้าแท่งนี้ปิดถ้าสมมุติแท่งนี้ปิดได้ก็น่าจะมีโอกาสที่การาฟจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถปิดเหนือโซนได้ไม่สามารถปิดเหนือโซนได้ ไม่สามารถปิดเนื้อโซนได้ฉะนั้นถ้าแท่งนี้ทําในสิ่งที่เพื่อนเขาทําไม่ได้ก็คือปิดเนื้อโซนได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟก็น่าจะขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับีในส่วนของทองคำเนาะก,ก็มีประมาณนี้ถามว่ามีฝั่งขาบายไม่โคตรผมว่ายังไม่มีนะยังไม่มีนะครับยังขึ้นต่อได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเป้าหมายที่พี่ของเรานะ่าจะเป็นไส้นี้ก่อนซึ่งห่างไปประมาณสักสองยี่สิบปบนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหมแต่ถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้ดูซ้ายมือิดหนึ่งว่ามีอะไรไหมโอเค ถ้ามาแตะเส้นเหลืองทะลุไปได้ผมว่าน่าจะมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับที่1944งเ้านั้นเนี่ยก็น่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอ30ิบวินทาทีนี้ปิดถ้าปิดอย่างนี้ได้ย้ำนะถ้าปิดอย่างนี้ได้ผมว่าแท่งถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มหมดวอลลุ่มตรงนี้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าสมมติเราจะเซลล์ด้วยนะครับมาค่อยมาเซลล์ตรงนี้ก็น่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายหลักเราคือมันบายขึ้นตั้งงแต่่โซนน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 ีีนี้้้ขขึะะคครรับับบทใสวอ USB 30 ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนยังฟัง us 30อยู่ไหมถ้าไม่ฟังแล้วผมรบกวนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับถ้าฟังอยู่เขียนว่าฟัง us 30อยู่ก็ได้นะครับเนี่ยสมมติฟังอยู่นะก็ us 30เขียนคอมเมนต์ก็ได้ถ้าไม่ฟังแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะครับถ้าไม่ฟังแล้วไม่ต้องเขียนเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าไม่ฟังแล้วก็เขียนว่าไม่เอา us 30เออเพราะนั้นนี้มี2สองกรณีนี้ผมถามไว้เพื่อเป็นความรู้เฉยเฉยนะเผื่อผมจะได้ไม่ต้องทําไม่ต้องมีคอเนาะเพราะถ้าไม่มีคนไม่มีคนฟังเนี่ย ถ้าเอเตเขียนว่าเอาถ้าไม่เอาเขียนว่าไม่เอานะครับผมจะได้ไปเปลี่ยนเป็นคู่เงินอื่นอาจจะเป็น Euro, D, ยูโรเอวีดอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะตรงนี้ในส่วนของ US 30ตตนะครับเดลี่แท่งก่อนหน้าเกินกินแท่งนี้หมดเลยฉะนั้นถามว่าแท่งนี้ขึ้นไดไหมได้ครับขึ้นได้ต่อแน่นอนวิคลี่ก็อืมวิคลี่จะย้อนแย้งกันนิดหนึ่งวิคลี่คือแรงขายเยอะฉะนั้นแท่งนี้น่าจะเป็นทรงแบบนี้ครับนี่อันนี้คือในส่วนวิคลี่นะแต่ทีนี้เรามาดูเดลี่ก็จะเห็นว่ามันย้อนแย้งกันที่ว่าเออ ตอนนี้แรงซื้อมันมาแล้วก็น่าจะมีการกลับตัวขึ้นมาถึงตรงนี้ก่อนนะสามสามห้าศูนย์ศูนย์นะครับสี่ชั่วโมงครับอืมปรับโซนลงมาโอเคเพราะนั้นผมว่าน่าจะติดตรงเนี้ยน่าจะติดตรงนี้อยู่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวหาจังหวะเซลลงมาต่ากว่าแนวต้านเส้นเหลือตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเรารอให้ราคาทุกแนวรับนี้นะครับหาจังหวะเซลลได้เลยซึ่งหน้าทรงก็น่าจะประมาณนี้ครับถึงจะเซลล์ได้แล้วโอกาสชนะสูงนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรหาจังหวะรอ สามสวัทีก็เป็นทรงแบบนี้นั่นเองนะครับผมมีนอตตันข้างบนมีนอรับข้างล่างถ้าเบรกลงมาได้แน่นอนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นลงแน่นอนตามทาเฟรม weekly daily และอะไรก็ว่าไปนะครับในส่วนของบิตคอยโอ้ไม่กูดเยอะเหมือนกันนะฮะสี่คู่นี้ก็ใช้เวลาประมาณ6นาทีแล้วในส่วนของ Bitcoin ครับดูทรง weekly รายสัปดาห์แน่นอนว่ากาฟต้องการจะวิ่งขึ้นทำไมถึงวิ่งขึ้นครับเพราะว่าแท่งเนี้ย มันพึ่งวิ่งปิดเดียวอยงฮะประมาณไม่กี่ชั่วโมงอย่างเนอ้ยฉะนั้นก็มีหลายวันหลายชั่วโมงที่มันต้องการจะวิ่งนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายเราเนี่ยยังขึ้นไปถึงข้างบนได้นะครับเหตุผลที่มันต้องขึ้นต่ออีกอันนึงก็คือว่าแรงซื้อเนี่ยมันยังต่อเนื่องฉะนั้นก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อในส่งเดลี่ครับเดลี่กราฟมีการโชว์ว่าเริ่มมีแนวต้า,ตานแต่ไม่ใช่แนวต้านแข็งแรงนะเราไปเซลล์ตรงนี้ไม่ได้นะครับทาไมถึงไม่แข็งแรงเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ไม่่่่่่่ได้้ใหญมมาาากเพระะนนนนนัันถือออววนนาตาทียูชโง ราคาเริ่มนี้เจกเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะขึ้นได้ต่อตามทำเฟรม weekly อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ครั้งที่หนึ่งขึ้นครั้งที่สองขึ้นเพราะนั้นเนะี่ยผมว่ามันน่าจะไปละนะครับเนาะก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้หนึ่งชั่วโมงครับแนวรับชัดเจนนะฮะว่ากราฟต้งการงงาจะขึ้นต่ออาจจะเป็นโซนแบบนี้ก่อนครับแต่อีกทีหนึง่งเราขึ้นนะอันนี้คือผม buy a s ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของ bitcoin เนาะก็น่าจะรอมันแตกตรงนี้ก่อนนะครับ เราขึ้นแนวตา้านพวกนี้แนวตา้านพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับถ้าการ์ฟมันจะขึ้นตามวี e k l y ตามรายสัปดาห์เนี่ยยังไงมันขึ้นได้อยู่แล้วฉะนั้นเราหาจาาังหวะบายขึ้นอย่างเดียวได้เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของทั้ง4คู่เงินโอ้โหเหนื่อยมันกันนะ <laughs> โอเคนะผมก็ถ้าชอบฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับเจอกันเย็นนี้ครับผมสวัสดีครับ